และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทครับการจอดรถในทางเดินรถที่ผู้ขับขี่ไม่อาจอยู่ควบคุมรถได้น้นผู้ขับขี่ต้องหยุดเครื่องยนต์และห้ามล้อรถไว้โดยหากจอดรถในทางเดินรถที่เป็นทางลาดหรือทางชันต้องหันล้อหน้าของรถเข้าขอบทางส่วนการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาลต้องหยุดหรือว่าจอดรถณที่ซึ่งผู้ขับขี่หรือผู้ขับรถคันอื่นจะเห็นได้เว้นระยะไม่น้อยกว่า150เมตรโดยหากมีแสงสว่างไม่เพียงพอต้องเปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องใช้คมไฟเล็กคมไฟท้ายหรือว่าคมไฟสองป้ายทะเบียนรถในกรณีเป็นรถตามกฎหมายขนส่งหรือรถยนต์ส่วนกรณีรถพ่วงจกักรยานยนต์หรือว่ารถที่เข็นด้วยกําลังคนหรือสัตว์หรืออย่างอื่นต้องใช้คมไฟติดไว้ด้านข้างของตัวถังรถผู้ใดฝ่าฝืนนั้นมีความผิดตามกฎหมายนะคะเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถตู้โดยสารสาธารณะโปรดเลือกใช้รถตู้โดยสารสาธารณะป้ายเหลืองหรือที่มีสติ๊กเกอร์อนุญาตให้วิ่งในเส้นทางที่กําหนดรถตู้ที่ไม่รับอนุญาตให้วิ่งบริการฝ่าฝืนมีโทษจําคุก5ปีปรับ2 0 0 0 0ืถึงแสนบาทพบแจ้ง15 8 4 ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ